คุณผู้ชมยุคนี้สมัยนี้หากินแบบสุจริตมันง่ายที่ไหนล่ะกว่าจะได้เงินแต่ละบาทแต่ละสตางค์นะคะแล้วล่าสุดคลิปที่มันปรากฏออกไปในพื้นที่เขตเศรษฐกิจอย่างสีลมเจ้าหน้าที่เทศกิจเนี่ยเหมือนกับว่าเขาจะไปขอคืนพื้นที่กับคนที่ขายของบนทางเท้าจนมันปรากฏภาพออกมาว่าแม่ค้าก้มลงไปกราบเลยกราบเพื่อขอวอนขอโอกาสในการทำมาหากินวันนี้ต้องฟังให้ครบทุกด้านค่ะทำเหมือนกับพวกเราเป็นนักโทษเลยเราไม่ใช่ฆาตกรเราไม่ได้ขายยาเสพติดทำร้ายประชาชนบอกเลยเศรษฐกิจทำร้ายประชาชนหลองผู้ว่ามาทำร้ายประชาชนวันนี้มาทุกมติประชาชนเอาเลยนี่คือแม่ค้าโรตีคนดังย่านสีลมนะคะคุณผู้ชมวันก่อนเพิ่งนำเสนอไปเองว่าเธอเนี่ยนอกจากจะขายโรตีโอ้มีความเซ็กซี่จนโด่งดังในโลกออนไลน์ด้วยแต่ภาพที่มันปรากฏออกมาตัวเธอเองล้มลงไปแล้วทำท่าเหมือนเจ็บพร้อมกับมีเสียงตะโกนบอกนะคะว่ารองเทศกิจเนี่ยรองผู้ว่าพาเทศกิจมาทำร้ายประชาชนคลิปนี้เนี่ยคุณผู้ชมมันกลายเป็นกระแสสังคมแล้วก็ถูกต่อว่าต่อขานหนักมากเลยนะคะว่าชาวบ้านเขาทำมาหากินน่ะเจ้าหน้าที่จะอะไรกับเขานักหนาแม่ค้าโรตีคุณเบญจวรรณแก้วเสนอายุ32ปีนะคะเธอนั่งร้องไห้ที่พื้นไม่ได้พูดว่าอะไรเลยแต่มันทำให้คนอื่นเนี่ยเข้าใจว่าเธอโดนทำร้ายหรือเปล่าเพราะพอนั่งพื้นใช่ไหมร้องไห้โยกตัวไปมาแล้วก็มีเสียงคนบอกว่าเทศกิจกับรองผู้ว่าทำร้ายประชาชนเกิดความไม่สบายใจขึ้นนะคะท่านรองผู้ว่าจักรพันธ์ผิวงามท่านบอกว่าฟังทางฝั่งของทางเจ้าหน้าที่บ้างแม่ค้าโรตีที่ขายของบนพื้นที่ทางเท้าเป็นรายเดียวเลยที่ลงไปขายบนทางเท้าทั้งที่แจ้งแล้วนะคะว่าการทำแบบนี้ไม่ถูกต้องขอให้ย้ายออกแต่เขาก็ไม่ยอมไปเตรียมจะขายเหมือนเดิมไม่ได้สนใจเจ้าหน้าที่เลยเจ้าหน้าที่ก็เลยจำเป็นต้องยกของเอาไปไว้ที่หลังรถเทศกิจเพื่อต้องการให้เธอในหยุดขายแล้วก็มาเจรจากันก่อนแต่ว่าระหว่างนั้นมีชาวบ้านคือย่านนี้คุณผู้ชมตรงหัวมุมเนี่ยที่ฉันจำได้มีพวกไก่ทอดหมูทอดนะใช่คิวยาวมากของกินเยอะด้วยของกินเยอะเลยมุมเนี้ยเป็นร้านหรือเป็นแผงลอยเป็นแผงลอยเป็นรถเข็นเลยทำนองแบบนี้ยิ่งแบบกลางวันหรือว่าเลิกงานอ่ะคนออฟฟิศเขาเลิกงานอ่ะยิ่งตอนเช้าแบบตรงนี้เลยแน่นมากจริงๆค่ะทางด้านท่านรองผู้ว่าบอกว่าคือมีแม่ค้าโรตีน่ะรายเดียวแต่ว่าวันนั้นน่ะมีแม่ค้ารายอื่นๆเข้ามาขัดขวางเจ้าหน้าที่ด้วยแล้วก็มีการด่าทอกันค่ะทางด้านแม่ค้าโรตีเนี่ยเป็นคนเดินประกบหัวหน้าเทศกิจแล้วก็ด่าทอแล้วจู่ๆเธอก็ล้มลงไปโดยไม่มีการทำอะไรนะคะพอล้มลงไปปั๊บก็มีเสียงผู้ชายพูดขึ้นมาเลยว่ามีการทำร้ายประชาชนตรวจสอบจากคลิปก็ได้อันนี้เป็นคำยืนยันค่ะทำร้ายประชาชนล้มลงไปเองโดยที่ไม่มีใครเนี่ยไปแตะต้องอะไรท่านเลยแต่ผู้หญิงท่านนั้นท่านไปประกบติดกับหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจมากที่สุดพอหลังจากล้มแล้วนะครับก็มีผู้ชายท่านหนึ่งชี้หน้าไปที่หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจบอกว่าคนเนี้ยทำร้ายที่มีคลิปออกไปว่ารองผู้ว่านะครับไปตบตีแม่ค้าไม่เป็นความจริงเดี๋ยวผมเรียนแล้วครับว่าตอนนี้ผมได้มอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจเขตบางรักเนี่ยไปแจ้งความนะครับกล่าวโทษผู้ที่กล่าวเช่นนั้นแล้วคือคลิปอ่ะมันมีการถ่ายเอาไว้หลากหลายมุมค่ะคุณผู้ชมทำร้ายหรือไม่ทำร้ายมันเห็นภาพกันได้อย่างเนี่ยคลิปเนี้ยมีการเดินเข้าไปประชิด ตัวกับทางเจ้าหน้าที่ยืนใกล้ๆกันเป็นช่วงจังหวะชุลมุนแล้วหลังนั้นล้มเลยผลักหรือไม่ผลักทำภาพช้าสโลว์ดูได้นะคะเจ็บตรงไหนบอกกันได้แล้วเพราะว่าหลังจากที่ไปยืนใกล้ๆกันเนี่ยเธอล้มลงไปแล้วประชาชนก็ชี้ไปเลยคนเนี้ย
มีเด็กด้วยคนเนี้ยเจ้าที่คนเนี้ยทำร้ายประชาชนค่ะดูคลิปภาพช้ากันได้เลยนะคะเรื่องแบบนี้หลักฐานมันโกหกกันไม่ได้อยู่แล้วคุณผู้ชมเรื่องของการจัดระเบียบทางเท้าเนี่ยนะคะทางกทม.เขาอธิบายว่าพยายามจะคืนทางเท้าให้กับคนเดินเท้าได้มากที่สุดจัดจุดขายเอาไว้ให้แล้วแล้วก็ไปเจรจากับพื้นที่เอกชนว่าถ้าขอนะประชาชนมาขายตรงนี้ขอให้คิดแผงถูกๆได้ไหมหลายคนก็ให้ความร่วมมือแต่ก็ยังคงมีการขายบนทางเท้าอยู่นะคะก็พยายามจะเข้าไปจัดระเบียบกันไม่อยากให้มันมีความสกปรกรุงรังเพราะว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือในพื้นที่เขตเศรษฐกิจของสีลมเนี่ยคนเดินทางเท้าวันนึงเป็นหมื่นคนท่านผู้ว่าชัดชาติมีคนไปถามท่านเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมว่านโยบายของท่านใช่ไหมส่วนนึงเนี่ยเรื่องของการทำทางเท้าให้เป็นทางเท้าท่านบอกว่าใช่นโยบายแบบนี้ผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่น่ะเห็นด้วยนะเห็นด้วยที่มีการทำทางให้มันโล่งๆถ้ามีอะไรมากีดมาขวางอันนี้คนก็น่าจะไม่ชอบที่ผ่านมา2เดือนพยายามทำการบ้านตลอดว่าขอให้คนที่ขายบนทางเท้าย้ายจุดได้ไหมเป็นจุดที่ไม่ได้ไกลจากตรงนี้คนที่ให้ความร่วมมือก็ขอบคุณมากส่วนคนที่ยังอยู่ก็พยายามแก้ไขเจรจากันต่อไปค่ะพื้นที่เอกชนเขาก็มีที่อาจจะเราก็พยายามไปต่อรองให้ราคาถูกลงเผื่อจะได้ไปอยู่ที่แบบไม่ต้องอยู่ที่สาธารณะอะไรต้องพยายามหาทางออกนะร่วมกันครับต้องเรียนว่าก็ต้องช่วยกันนะเพราะว่าเมืองมันต้องบังการความสะอาดเรียบร้อยเรื่องเศรษฐกิจก็เป็นเรื่องนึงใช่ครับแต่ว่าก็อารมณ์อร่อยกันบางทีเราอาจจะต้องขยับบ้างเพื่อให้เส้นทางหลักมันเดินมาครับก็ต้องให้กำลังใจผู้ปฏิบัติการนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจทุกคนก็เหนื่อยนะให้กำลังใจทุกคนเลยนะคะทีนี้บนทางเท้าคุณผู้ชมลองดูหน่อยทางเท้าถามว่าเขาขายของเท่านี้มันก็ไม่ได้กินพื้นที่สักครึ่งหนึ่งสักเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าไปดูแล้วเนี่ยพื้นที่ตั้งร้านโอ้ประมาณสัก2เมตรแล้วก็เหลือพื้นที่เส้นทางคนพิการโอ้มันก็จะใกล้ๆติดๆกันนะมันจะโดนบีบทั้งสองฝั่งเลยอ่ะใช่ทั้งคนที่เดินปกติด้วยแล้วก็พื้นที่ที่ตั้งร้านขายของด้วยก็เลยอาจจะทำให้พื้นที่ของพี่คนที่เป็นผู้พิการน่ะบางทีก็โดนกินไปในพื้นที่ของการขายของก็เลยอยากจะขอทางเท้าคืนให้กับทุกคนค่ะคงต้องคุยกันอีกจริงจังนะคือถ้าอยากเอาคืนนะครับอยากให้มันเป็นมาตรฐานเดียวกันเพราะบางพื้นที่เนี่ยเราก็เดินไม่มีขายสักอะไรที่อยากเลยมอเตอร์ไซค์วิ่งมาจอดหน้าเราเลยผมขอโทษครับผมขอหลบก่อนนะครับคือถ้าท่านผู้ว่าอยากจะเป็นพระเอกได้ขนาดนี้ท่านผู้ว่าต้องจัดการระบบแบบนี้ให้มันครบถ้วนทุกพื้นที่ทั่วกรุงเทพมหานครคือไม่ได้ว่าอะไรท่านผู้ว่านะไอ้พวกแฟนพวกติ่งผู้ว่าอย่ามาด่าผมก็แล้วกันเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นมันหลายมิติเหลือเกินใช่ค่ะนะฮะเห็นใจพ่อค้าแม่ขายด้วยเหมือนกันนะครับเห็นใจทั้งพ่อค้าแม่ค้านะแล้วก็เห็นใจทั้งคนที่เดินเท้าที่ต้องใช้เส้นทางตรงนั้นในการสัญจรไปมาไหนจะทางขึ้นรถไฟฟ้าบนดินไหนจะทางลงรถไฟฟ้าใต้ดินอีกอ่ะใช่